วัฒน์ทองก้าวของน้องโอ๊ตหรือเด็กชายวัยวัฒน์ชาลีผลวัย7ขวบเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากทีมข่าวทุกชาวบ้านทราบเรื่องจากสื่อออนไลน์ที่นางวาสนาชาลีผลหรือแม่ของน้องโอ๊ตโพสต์ขึ้นแสดงความตัดพ้อน้อยใจโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่ปฏิเสธรับเด็กชายที่มีความบกพร่องทางร่างกายรายนี้เข้าเรียนหนังสือจากนั้นทางรายการจึงลงพื้นที่ช่วยเหลือและพาน้องโอ๊ตหาโรงเรียนใหม่คือโรงเรียนวัดคลองเก้าในอำเภอแพร่กษาโดยเข้าศึกษาในชั้นอนุบาลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมว่าเป็นอย่างไรจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา7เดือนกว่าน้องโอ๊ตสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าความพิการที่เกิดขึ้นจากโรคครูซองซินโดรมไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ในรั้วโรงเรียนเพราะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกอย่างครูหนึ่งครูประจำชั้นเล่าว่าน้องโอ๊ตสามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่มีปัญหาในเรื่องระบบการหายใจจากการเจาะคอแต่วิวัฒนาการในเรื่องการเรียนอาจล่าช้าเพราะเพิ่งเข้ามาเรียนหนังสือได้ไม่ถึงปีสำหรับป้าโอ๊ตนะคะในชั้นเรียนเวลาทำกิจกรรมอะไรร่วมกับเพื่อนเขาให้ความร่วมมือดีค่ะเพราะว่าในชั้นเรียนอนุบาลก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเนาะเขาก็จะแบบให้ความร่วมมือให้เพื่อนทำอะไรก็ทำด้วยด้านการเรียนการเขียนการอ่านนะคะของเขาก็คือจะยังพัฒนาการยังไม่เทียบเท่าเท่าเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าพัฒนาการทางด้านสมองอย่างที่รู้ว่าน้องเขาโดนผ่าตัดมาค่ะก็จะยังไม่ทันเพื่อนแต่เขาก็มีความพยายามที่จะแบบเขียนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนายมนตรีเผ่าฉ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเก้ากล่าวว่าหากเทียบอายุน้องโอ๊ตมีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขึ้นศึกษาในชั้นประถมได้ในปีหน้าซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้ติดขัดเนื่องจากน้องโอ๊ตเข้าเรียนช้าจึงทำให้มีวิวัฒนาการด้านการเขียนอ่านที่ยังไม่คล่องเท่าเพื่อนในชั้นเดียวกันถ้าพูดในเรื่องของสุขภาพของเขาตั้งแต่คุณแม่เขาส่งมาอยู่กับเราน้องโอ๊ตแรกๆคุณแม่ก็มาดูว่าเป็นห่วงเรื่องเสลดที่บริเวณลำคอของเขาอะนะแต่ปรากฏว่าอยู่ได้สักพักนึงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใดๆคุณแม่ก็เลยไม่ต้องมาดูสำหรับเรื่องพัฒนาการของนักเรียนน้องโอ๊ตเนี่ยนะครับเท่าที่ได้สัมภาษณ์คุณครูแล้วผมก็เดินไปดูเขาบ้างเขาค่อนข้างจะพัฒนาการช้าเพราะเขามีปัญหากระทบกระเทือนเรื่องสมองที่ต้องรับการดูแลจากแพทย์อยู่ดังนั้นบางทีผลการเรียนของเขาออกมาเนี่ยเขาก็ได้ไม่เท่าเพื่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการเขียนหนังสือก็อาจจะเขียนได้แต่ตัวอาจจะเล็กไปใหญ่ไปในลักษณะเนี้ยก็ถ้าพูดถึงพัฒนาการเนี่ยทางสมองเขาจะช้าอันนี้ก็อยู่ที่คุณแม่เขาพื้นฐานสมองดั้งเดิมผมว่าเขาไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เนื่องจากได้รับการผ่าตัดอะไรพวกนี้มันก็ส่งผลต่อสุขภาพเขาตรงนี้ชีวิตในรั้วโรงเรียนของน้องโอ๊ตกว่า7เดือนเป็นบทพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นศักยภาพของเด็กชายคนนี้ที่แม้จะผิดปกติทางร่างกายแต่มีความพยายามเพื่อพัฒนาตนเองในการเรียนหนังสือแม้จะยังไม่เหมาะสมหากต้องขึ้นเรียนปีหน้าในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งด้านนางวาสนาชาลีผลแม่ของน้องโอ๊ตยังต้องการให้ลูกชายของตนเองเรียนในระดับชั้นอนุบาลอีกสัก1ปีเพราะอยากให้น้องโอ๊ตค่อยๆพัฒนาการเรียนรู้ไปก็มันก็จะดีกับเขาอะค่ะเพราะว่าก็เหมือนกับเขาเพิ่งมาเริ่มเรียนรู้ถ้าจะพูดจริงๆก็เหมือนมาเริ่มเรียนอนุบาล1ปีนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเพิ่มทักษะอีกสักปีนึงก็จะได้ทันเพื่อนก็ดีใจค่ะที่มาเจอครูใจดีใจดีทุกคนเลยค่ะไม่ว่าทุกคนครูทุกคนที่เนี่ยเห็นเขาเนี่ยก็เราดูได้จากสายตาของเราก็ดูว่าเขาเอ็นดูค่ะธรรมดาบางเด็กบางคนถ้าอนุบาล2ถ้าอาจจะรู้จักสะกดคําเป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเค้าก็ยังไม่รู้แต่เค้าถ้าให้เขียนให้อะไรตามที่ครูบอกก็ทําได้แต่การอ่านของเค้าถ้าให้อ่านเป็นคําแบบกอกาอะไรอย่างเงี้ยเค้ายังไม่ได้ตัวนี้ค่ะความผิดปกติทางร่างกายของน้องโอ๊ตไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนหนังสือเพราะน้องโอ๊ตแสดงความเพียรพยายามให้เห็นและต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาชีวิตการได้เรียนหนังสือนับว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับน้องโอ๊ตและครอบครัวชาลีผลที่ได้รับความเมตตาจากโรงเรียนวัดคลองเก้าให้โอกาสเด็กชายคนนี้ได้พิสูจน์ตนเองที่ส่งผ่านเป็นรอยยิ้มความสนุกสนานและการมีความสุข
จากการได้ใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนของเด็กชายคนนี้ที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเป็นอนาคตของชาติต่อไปก็คืออยากให้เขารู้ว่าเรารักเขามาทำทุกอย่างได้เพื่อเขาแล้วอยากเอาสู้ต่อไปอีกก็อยากขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนนะคะเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้เพราะเราก็ยังถ้าพี่ไม่เข้ามาวันนั้นวันนี้น้องก็คงยังไม่ได้เรียนนะคะน้องต้องรอปีหน้าหรืออะไรอีกก็จะได้มีโรงเรียนให้เข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีวันนั้นมาช่วยเหลือน้องก็ไม่มีวันนี้สุพนัสรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชญาจัญญารัตน์ทีมข่าวสุขชาวบ้านรายงาน